ครูบอกว่าเธอโดนผีหลอกเหรอตอนไหนใช่หนูโดนผีหลอกไม่ตอนไหนหมายถึงตอนไหนหนูส่งมาให้น้องพีคดูว่าน้องพีคกับฮุบนินทาหนูหรอดูนินทาในรายการหรอโอเคคือวันนั้นอะถ้าช่วงเย็นๆแบบ4โมงเย็นอะไรเงี้ยคือตอนแรกหนูจะไปออกดึกกว่านั้นแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเออถ้าดึกเกินไปเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนที่หลับแล้วเขาจะแบบตื่นอะไรเงี้ยเพราะหนูเป็นคนที่ชอบแบบร้องเพลงไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยวันนั้นหนูปกติหนูจะเป็นคนที่ถ้าร้องเพลงอ่ะหนูก็จะเปิดจาก iPad แล้วก็จะร้องเพลงทับ iPad เลยแต่ว่าวันนั้นอ่ะหนูเอาหูฟังไปด้วยแล้วหูฟังวันนั้นน่าจะเป็นหูฟังสายพอหนูเอา iPad ตั้งแล้วก็วิ่งไปได้ประมาณ15นาที20นาที20นาทีหนูว่าหนูต้องบอกก่อนว่าไอ้ห้องออกกำลังกายอ่ะมันเป็นห้องปิดทุกคนมันแบบด้านหน้าหนูเป็นกระจกด้านซ้ายหนูเป็นผนังด้านขวาหนูเป็นผนังด้านหลังหนูเป็นกระจกคือมันไม่มีทางเข้าของลมเลยไม่มีหน้าต่างมีแค่ประตูเข้าหนูก็แบบว่าเป็นฟิลเปิดแอร์เปิดแอร์ปุ๊บอยากวิ่งผ่านไป20นาทีคือจังหวะนั้นหนูร้องเพลงไปด้วยแล้วสมมติว่าหนูร้องกิ่งแฮมเชนว่ากิ่งกามูเจเอเนี่ยสมมติอ่ะคือหนูร้องเสียงดังอ่ะเออเสร็จปุ๊บทีนี้หนูก็วิ่งสักพักหนูไม่ได้คิดอะไรนะหนูคิดแค่ว่าเออกำลังร้องเพลงแล้วกำลังวิ่งอยู่ดีๆอ่ะหูหนูใส่หูฟังอยู่นะทุกคนแล้วไม่มีหน้าต่างนะทุกคนแล้วอยู่ดีๆอ่ะหูหนูอ่ะก็รู้สึกเหมือนแบบมีลมอยู่ข้างหูแล้วก็มีเสียงดังชนี้ทุกคนช็อกไหมเป็นใครๆจะไม่ช็อกตอนนั้นหนูจำได้เลยว่าเกือบหลุดเลยอะโดนผีหลอกแน่นอนแล้วคือหนูออกกำลังกายมาแล้วแล้ววิ่งมา20นาทีแล้วอะมันจะถึงเป้าอีก20นาทีมันก็เสร็จแล้วอะหนูก็แบบคุณผีคะช่วยรอแป๊บนึงนะคะคือหนูขอวิ่งก่อนไม่ได้พูดนะแต่ว่าแบบแต่ว่าคิดในใจอะคิดในใจว่าแบบว่าเฮ้ยไม่ได้คือผีหลอกแต่ว่าไม่ได้หยุดไม่ได้เพราะว่าเฮลตี้ออกกำลังกายอยู่ไงเสร็จปุ๊บทีนี้หนูก็เลยแบบหนูคิดว่าเขาน่าจะแบบมาเตือนหนูว่าแบบเงียบๆหน่อยแหละหนูก็เลยหยุดเพลงแล้วก็วิ่งแบบไม่มีเพลงแล้วก็กดโทรหาคุณแม่โทรหาแม่ไม่รับหนูก็แบบทำไมมันถึงแบบเวลามันถึงเหมาะหมิ่งอะไรขนาดนี้แล้วก็เลยโทรไปหลายสายแล้วแม่ก็โทรกลับมาพอแม่โทรกลับมาแม่ถามว่ามีอะไรลูกก็เลยพูดว่าแม่โดนผีหลอกคือวิ่งอยู่นะแล้วบอกแม่โดนผีหลอกแบบเหมือนพูดให้เขาได้ยินว่ารู้แล้วนะว่าหลอกอะไรเงี้ยแบบกลัวเขาหลอกอีกไงประมาณว่าแบบถ้าพูดออกไปดังๆเขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋อไอเนี้ยมันรู้แล้วแหละว่าฉันน่ะหลอกมันคงไม่ทำอีกแล้วไม่หลอกแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบพูดออกมาเลยว่าแบบแม่โดนผีหลอกปุ๊บแม่ก็บอกว่ารอลูกทำไมล่ะแล้วก็นั่งอยู่ในห้องนั้นอะคือหนูอะพอวิ่งเสร็จสมมติว่า45นาทีวิ่งเสร็จ45นาทีหนูเหนื่อยคือหนูต้องคือจริงๆอ่ะหนูต้องกระโดดเชือกต่อหนูต้องแบบทำอย่างอื่นต่อ get feel ไหมแต่ว่าหนูได้แค่วิ่งตอนนั้นหนูแล้วหนูก็นั่งอยู่ตรงไอ้ที่ดัมเบลอ่ะแล้วก็บอกว่าโดนผีหลอกแล้วแม่ก็บอกว่าเป็นไรล่ะก็บอกว่าเนี่ยวิ่งอยู่แล้วร้องเพลงแล้วเขามาบอกให้เงียบอะไรเงี้ยแม่ก็โอ้ยแย่แล้วลูกก็ก็เบาๆนะทำอะไรก็เบาๆอะไรเงี้ยหนูก็โอเคก็เลยจำได้ว่าออกกำลังกายต่อนิดนึงแล้วหนูก็เดินไปที่จะปิดไฟอ่ะตอนนั้นหนูจำได้หนูบอกแม่ว่าแม่อยู่ด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวจะลงไปแล้วตอนนี้กำลังจะปิดไฟหนูพูดอย่างนี้แล้วทีนี้ตัดใจหนูตอนนั้นมันเริ่มแกว่งๆแล้วมันคือมันถามว่าจิตแข็งไหมก็แข็งแต่ว่าแต่มันก็กลัวในใจหนูก็กลัวใช่ไหมหนูก็แบบโอเคแม่อยู่ด้วยกันก่อนนะพูดเยอะๆพูดเล่าอะไรเล่าให้ฟังก็กดปิดไฟปุ๊บสายโทรศัพท์แม่คือมันคือไฟมันมืดแล้วทุกคนแล้วหนูอะสัญญาณขาดแบบคือพี่ยังจะหลอกหนูอีกหรอคะหนูแบบพี่จะหลอกหนูต่ออีกหรอคะแล้วพอแม่สัญญาณหายหนูก็แบบไม่ต้องเอิร์ธไม่ต้องร้อนรนในใจหนูไม่ต้องร้อนรนเอิร์ธค่อยๆเดินออกไปแล้วปิดประตูแล้วก็เดินหนูก็ปิดประตูแล้วก็เดินเร็วสักพักแม่ก็กลับมาตอนที่หนูอยู่หน้าบันไดแม่สายแม่กลับมาแล้วหนูก็ฮัลโหลแม่เมื่อกี้หายไปไหนปิดไฟแล้วทำไมแม่หายแม่ก็บอกแม่อยู่นี่เมื่อกี้แบบ
แบบน่าจะสัญญาณขาดอะไรประมาณนั้นนะหนูก็กลับไปที่ห้องก็บอกหนูก็ไม่ขึ้นไปเลยหนูก็ไม่ขึ้นไปวิ่งอีกเลยหนูก็ไปออกกำลังกายที่ห้องพี่สาวหนูเอาประเด็นคือขนาดเพลงดังอ่ะหนูยังได้ยินเสียงชู่ใกล้หูขนาดนั้นอ่ะหนูแบบเออไม่ไหวแล้ววะเพื่อนเขาบังคับสัญญาณจริงคือไม่ใช่อย่าลบหลู่นะคะคือปกติหนูบอกก่อนว่าถ้าหนูวิ่งไปแล้วร้องเพลงไปหนูจะร้องเพลงของ BNK48 ค่ะเพราะว่าเหมือนหนูอยากฝึกเพลงที่มันจะต้องแบบได้ขึ้นสเตจอะทุกคนเก็ตฟิลมั้ยแบบมันคือเพลงที่แบบเราจะต้องใช้จริงๆอะไรเงี้ยนั่นแหละเป็นไงล่ะตื่นเขาไม่ชอบเพลงเราหรอก็ไม่น่าทำอย่างนี้นะแต่หนูว่าหนูก็ร้องพอนะตอนนั้นหนูก็ร้องตรงคีย์นะหรือมันไม่พอวะแต่ว่าบอกเด็กหอได้เลยนะคะ4โมงถึง5โมงก็เป็นช่วงเวลาที่อย่าเพิ่งออกกำลังกายแล้วกัน